สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยานะเจ้าตีท่านเห็นอยู่นี่ก็คือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะเจ้าซึ่งจริงๆแล้วคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาเนี่ยมีอยู่14ท่านนะเจ้าซึ่งมาจากตัวแทนแต่ละอำเภอ9ท่านแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิแถม5ท่านนะเจ้าซึ่งตอนนี้ยังมาบอกครบกันเตือนนะเจ้าซึ่งกองทุนพระบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาตอนนี้นะเจ้าทางกองทุนเฮาได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความเมตตาจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าท่านร้อยตรีสุวิชาแก้วมณีนะเจ้าท่านพนักงานจังหวัดพะเยานะเจ้าติท่านเมตตาอนุเคราะห์คือสถานที่กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ใจอาคารสื่อสารของจังหวัดพะเยานะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าซึ่งเฮาได้ใจเป็นจุดศูนย์กลางนะเจ้าในการประสานงานในการติดต่อนะเจ้าซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือนนะเจ้าอยากจะไขฮื้อตางสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละพื้นที่นะเจ้าไขสนใจที่จะเสนอโครงการบ่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำหรือโครงการที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบนะเจ้าเสนอโครงการมาได้ขอแจ้งเงินอุดหนุนตอนนี้เงินอุดหนุนเฮายังมีอยู่ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนก็ยังเหลืออยู่ประมาณ12ล้านถ้าสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่มีความประสงค์ที่จะเสนอโครงการกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพสร้างรายได้คือกับสมาชิกกลุ่มของเฮาก็เชิญเสนอมาได้นะเจ้าคือท่านไปติดต่อประสานงานได้จากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลทุกตำบลนะเจ้าเฮามีตัวแทนของกองทุนเฮาอยู่ทุกหมู่บ้านนะเจ้าเพราะฉะนั้นแบบฟอร์มโครงการต่างๆเฮามีคือท่านอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลขอให้ท่านไปประสานได้นะเจ้าตอนนี้เฮามีเงินพอเหลืออยู่ที่จะให้คณะกรรมการให้ท่านสมาชิกนะเจ้าได้มาเสนอกู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ตามกรอบระเบียบของกองทุนที่เปิ้นกำหนดไว้นะเจ้าก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะเจ้าใครที่อยากจะมาใช้ประโยชน์กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถ้าสตรีท่านไหนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปยังบ่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเตื่อเราจะเพื่ออยากให้กลุ่มสตรีได้เข้าถึงกองทุนของเขาก็เชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้นะเจ้าตอนนี้มาสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนหรือว่าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของแต่ละตำบลได้ทุกตำบลเลยนะเจ้า